้องสู่รายการ True Connection Together นะครับวันนี้เราจะจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนครับวันนี้เจอน้องมีนทั้งทีเนี่ยพี่บอกได้เลยว่ายังไงคะวันนี้พี่จะพาไปแถวบ้านพี่แถวอารามเก้านี่แหละเนี่ยนะเราอยู่แถวบ้านพี่ถูกต้องวันนี้นะฮะเราจะพาไปกินของที่อร่อยที่สุดในย่านนี้ครับแถวบ้านพี่ของเด็ดของดังเยอะพี่จะพาไปกินของคาวของหวานของคาววันนี้พี่จะพาไปกินของคาวเป็นร้านอาหารซีฟู้ดแล้วก็อาหารไทยอาหารจีนรวมกันแล้วก็รสชาติอร่อยมากถ้าอย่างนั้นน้องจะพาไปกินขนมแต่ว่าบรรยากาศเลิศจริงเปล่าใช่แต่เราไปกันสองคนไม่ได้พี่เราต้องมีแขกรับเชิญแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเขาเป็นนักข่าวกีฬาสาวสุดเซ็กซี่นักข่าวกีฬาสาวสุดเซ็กซี่ด้วยครับโอ้โหอยากเห็นแล้วว่าใครอ่ะนี่เต็มเรื่องบอลมาคุยกับนางเลยนะเห็นเขาบอกชื่นชอบฟุตบอลมากไม่รู้ว่าชื่นชอบฟุตบอลหรือว่าชื่นชอบนักบอลนั่นน่ะสิต้อนรับแขกรับเชิญเลยนะเชิญไปพบกับเขาเลยครับแขกรับเชิญของเราโอปอเอฟเก้าค่ะเจ้โอ้โหเดี๋ยวทำอะไรเตะบอลเตะทำไมเดี๋ยวขาถึงหรือเปล่าขาถึงหรือเปล่านี่เอาบอลมาทำไมเอาบอลมาเตะค่ะพี่วันนี้เราไม่ได้ไปเตะบอลกันเอ้าโอปอไม่เตะบอลวันนี้เราให้มาแบบสปอร์ตเกอร์ว่ะสปอร์ตใช่แต่ว่าเราไม่เตะเราจะคุยเฉยๆล่ะเหรอจะพาโอปอไปหาของอร่อยใช่รู้ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาแต่ไม่ต้องพกฟุตบอลมาก็ได้เพราะว่ารายการของเราไม่ได้พาไปเตะบอลเราพาไปกินเราพาไปเที่ยวแล้วที่สำคัญเราเห็นว่าเป็น working woman เป็น sport girl อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาได้พักผ่อนพี่กีเนี่ยนะเขาจะบอกว่าเขาจะพาไปเฮกเกอร์เบกเวอร์ชันแบบไปเจออาหารสุดอร่อยเขาบอกอร่อยที่สุดในย่านพระรามเก้าถูกต้องนะฮะวันนี้พี่จะพาไปร้านพอลคิทเช่นนะครับใช่ส่วนเราอ่ะจะพาไปร้านขนมและอาหารด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราจะพาไปทานขนมบรรยากาศดีที่สุดในย่านพระรามเก้าถูกต้องครับแต่ว่าก่อนที่จะไปนั้นนะครับช่วงนี้นะครับเราต้องไปอัปเดตผลงานของน้องเอฟกันก่อนเลยครับเป็นหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีผลงานออกมาให้ได้เห็นหน้ากันตลอดสำหรับหนุ่มผิวโอโม่ประจำบ้าน AF เต๋าเศรษฐพงศ์ที่หลังจากไปพิสูจน์ฝีมือด้านการแสดงก็ประสบความสำเร็จสุดๆค่ะเรียกว่าเป็นศิลปินคุณภาพอีกคนที่ความสามารถรอบด้านจริงๆการแสดงแล้วหลายคนคงคิดถึงงานเพลงที่ห่างหายไปนานกว่า1ปีนับจากเพลงโลกที่ไม่น่าอยู่ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็แอบสืบทราบมาว่าหนุ่มเต๋ากำลังซุ่มเตรียมตัวสำหรับซิงเกิลใหม่ที่กำลังจะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันกับเพลงไม่มีความจำเป็นเพลงป๊อปช้าแนวถนัดที่ถ่ายทอดความรู้สึกของผู้ชายที่หมดความหมายงานนี้ดราม่าจนแฟนคลับต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาให้หนุ่มเต๋ารัวๆเลยล่ะค่ะไม่นานเกินรอรับรองว่าจะได้ฟังกันแบบเต็มๆอย่างแน่นอนสำหรับซิงเกิลไม่มีความจำเป็นตอนนี้ใครที่คิดถึงเสียงของหนุ่มเต๋าก็ไปดาวน์โหลดเพลงอื่นๆมาฟังกันก่อนนะคะได้ที่ True Music Application หรือ www.truemusic.com ค่ะบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยเด็ดมากคือต้องบอกน้องปีนกับน้องพอก่อนว่าร้านนี้เนี่ยอยู่แถวบ้านพี่ที่เคยมารับประทานครั้งนึงแล้วรู้สึกเกิดความประทับใจมากเพราะว่าที่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอบวุ้นเส้นวุ้นเส้นอร่อยมากแล้วก็ของทะเลที่เรียกว่าสดแล้วก็เป็นตัวใหญ่มากเจ๊เห็นทั้งปูทั้งอะไรกุ้งล็อบสเตอร์อะไรเยอะเลยเนาะตัวใหญ่มากเรายืนอยู่ตรงนี้นี่หลังเย็นๆเลยเย็นว่าช่วงนี้เขาบอกพิเศษเดี๋ยวถามพี่วินัยดีกว่าครับว่าข้างหลังของเรานี้เนี่ยมีอะไรบ้างยังไงค่ะ
่ะแนะนำหน่อยครับอันนี้เป็นบอสตันล็อบสเตอร์ที่เรานำเข้ามาจากทางอเมริกาว้าวเราเอามาเลี้ยงด้วยเนี่ยเราต้องให้เขาอยู่เนี่ยด้วยอุณหภูมิที่อยู่ที่5-6องศาค่ะวันนี้เนี่ยผมอยากจะนำเสนอรายการตัวเมนูตัวที่เป็นบอสตันเนี่ยผมจะมาทำเป็นอบวุ้นเส้นโอ้โหเป็นว่าป่าของเราแล้วคุณผู้ชมเมนูขึ้นชื่อเราจะกินล็อบสเตอร์จากบอสตันมาอบวุ้นเส้นด้วยนะฮะคือเดี๋ยวเราจะจับขึ้นมาเลยใช่ไหมพี่วินัยเดี๋ยวเราจะจับขึ้นมาเป็นๆแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปทำให้พวกคุณทานเลยโอ้โหงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่วินัยโทรถามนิดว่ากุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยเป็นๆจริงๆนะฮะเดี๋ยวจับขึ้นมาเลยฮะครับโอ้ยใหญ่มากนี่ยังตัวเล็กเลยครับนี่เขาเล็กมาแล้วมาแล้วให้คุณผู้ชมได้ดูใกล้ๆเลยนะฮะนี่คือบอสตันล็อบสเตอร์นะครับมาจากอเมริกาเลยแล้วก็สดๆเป็นๆจริงๆไม่ได้ใส่ถ่านไม่ได้กดรีโมทนะฮะอันนี้คือมีชีวิตจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานด้วยล็อบสเตอร์สดๆล็อบสเตอร์อบวุ้นเส้นนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านดีกว่าพี่วินัยครับพี่วินัยคงไม่ได้มีเมนูเดียวให้เราแน่นอนนะฮะวันนี้รบกวนพี่วินัยจัดเต็มให้เราทั้ง3คนหน่อยได้มั้ยได้ครับขอบคุณนะคะคุณลองทานดูจัดไปเลยค่ะไปแล้วจัดค่ะแล้วค่ะแป๊บนึงค่ะแต่ละจานคือใหญ่มากคือตัวแบบปลาคือใหญ่ปูคือใหญ่คือน้องสะพึงกับต้มยำใช่ไหมคะตอนนั้นหนูถึงปูต้มพริกไทยดำโอ้ตายแล้วไอ้ล็อบสเตอร์ตะเกียบค่ะมันอยู่ตรงไหนแล้ววะคะน้องเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆพี่อยากจะแนะนำเมนูเริ่มต้นไปจนสุดท้ายเอาเข้ามาเรียงมาเลยค่ะเป็นทีละเมนูนะครับวันนี้นี่เรียกว่าตอบโจทย์ธีมของเรามากนะครับTake a break. เราจะมาอิ่มน้ำสำราญกับอาหารที่อร่อยที่สุดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราเริ่มต้นกันเลยนะครับพี่วินัยจัดมาให้เต็มไม่เสียชื่อพอคิทเช่นอยู่แล้วครับพี่วินัยแนะนำหน่อยครับแต่ละเมนูมีอะไรบ้างแต่ร้านนี้น่าทานมากบอกเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยพอมาที่ร้านเราเนี่ยออเดิร์ฟเริ่มต้นเนี่ยเราอยากจะแนะนำให้ทานเป็นยำมะม่วงเบาซึ่งมะม่วงเบาเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยจะหาทานค่อนข้างยากครับค่ะเป็นมะม่วงจากทางใต้ปกติเนี่ยจะเปรี้ยวมากต้องเอามาคลุกกับน้ำยำที่มันมีรสชาติที่มีหวานมีเค็มเอาเข้ามาตัดแล้วมันจะกลมกล่อมงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ออเดอร์ก่อนครับชิมเลยนะออฟฟิเชียลนะฮะแล้วอยากจะทำให้ทำอยากทานอย่างอื่นต่อครับมันเหมือนเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยเหมือนทำให้เรารู้สึกแบบต่อไปคืออะไรดีอย่างนี้อ๋อไปเมนูต่อไปนะครับผมอยากให้ลองทานสลัดผลไม้กุ้งทอดเราเอาเผือกเนี่ยมาทำเป็นรังนกค่ะนะครับซึ่งเราทำเนี่ยวันต่อวันแล้วส่วนน้ำสลัดเนี่ยจะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยปรุงรสขึ้นมาเองกรอบมากอ่ะทอดวันต่อวันอันนี้เยี่ยมมากเหมือนที่พี่วินัยบอกเลยครับเวลากินของทอดเราจะรู้ว่าถ้ามันแบบเหม็นหืนหรือว่าไม่ทอดมานานแล้วหรือเก็บมานานอมน้ำมันเลยนะรู้เลยเหนียวมันจะแบบไม่กรอบแบบกรุบๆอันนี้มันจะกรอบใช่แล้วนี่ได้อมน้ำมันด้วยใช่ไม่มีน้ำมันเลยกินแล้วแบบเมนูก็สุขภาพไปเลยครับวันนี้คนโกโก้เนี่ยทานได้เลยครับจัดไปแบบเต็มๆได้เลยต่อไปเลยครับพี่วินัยครับเป็นของทานเล่นอีกอย่างนึงก็จะเป็นทอดมันกุ้งคือตรงนี้เนี่ยเราใช้กุ้งแชบ๊วยเนี่ยล้วนๆนะครับตีเป็นทอดมันเคยทานมาเนี่ยแป้ง 80% จริงกุ้ง 1% เนื้อกุ้งอยู่ไหนที่เหลืออีกถูกต้องอะไรไม่รู้อยากให้ดูขนาดไซส์ก่อนนะคุณผู้ชมคือที่อื่นเนี่ยเล็กด้วยเนื้อกุ้งน้อยด้วยกุ้งแชบ๊วยอันนี้เนื้อกุ้งล้วนๆครับผมเราจะไม่ค่อยได้กินกุ้งใช่ไม่ค่อยได้เนื้อกุ้งมันเด้งอยู่ในปากมากเลยใช่ผัดของเราได้คือแบบกุ้งอ่ะมันคือกุ้งเลยอ่ะน้ำจิ้มอร่อยด้วยหอมนี่คือทอดมันกุ้งที่สมควรเป็นทอดมันกุ้งครับถูกต้องต่อไปเนี่ยจะถึงที่เมื่อกี้นี้ผมต้อนรับทางพวกน้องๆอยู่ที่ข้างหน้านะครับ
ก็จะเป็นบอสตันล็อบสเตอร์ไอตัวนั้นเป็นวุ้นเส้นนะครับโอ้โหอลังการการสร้างครับคุณผู้ชมครับรอเมนูนี้นะครับก่อนที่จะทานเนี่ยเราควรที่จะคลุกวุ้นเส้นเนี่ยให้เข้ากับน้ำซอสเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันอยู่ที่น้ำซอสคือถ้าเกิดว่าเรามากับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเขาไม่ชอบทานเค็มมากเราก็อย่าไปซับกับน้ำซอสเยอะแล้วมันก็จะเข้มข้นน้อยลงไปหน่อยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่นี่ครับขึ้นชื่อเรื่องของอบวุ้นเส้นมากนะครับเพราะว่ารสชาติหรือว่าตัวของวุ้นเส้นเนี่ยคือถ้าคนทานวุ้นเส้นบ่อยๆจะรู้ว่าถ้าวุ้นเส้นที่ดีเนี่ยจะต้องเหนียวแล้วก็นุ่มนะฮะแล้วก็เวลายืดออกมาเนี่ยต้องไม่ขาดเส้นต้องไม่ขาดคือเส้นเนี่ยนุ่มแล้วก็คือวุ้นเส้นดีรสชาติดีรสชาติเข้มข้นนะครับคือได้ความเป็นอบวุ้นเส้นจริงๆได้รสชาติพริกไทยแล้วก็มันพอดีลงตัวมากอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะฮะที่มาถึงต้องสั่งถ้าไม่สั่งเรื่องมาไม่ถึงเลยครับผมคุ้นเส้นนี่นะฮะเมนูต่อไปเนี่ยก็จะเป็นปลาเก๋าปลาเก๋าเนื้อซีอิ๊วเราใช้ปลาเป็นๆเนี่ยมาทำมันจะได้ความสดแล้วเนื้อเนี่ยจะมีความหวานแล้วเด้งมันเนื้อมันจะไม่ยุ่ยถ้าเกิดว่าปลาไม่สดเนี่ยเนื้อจะยุ่ยเยี่ยมยอดครับบอกเลยปลาเนื้อแน่นต้องกินอีกเนื้อแน่นมีความหวานของเนื้อมันแล้วก็เด้งๆนุ่มๆครับเยี่ยมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นข้าวผัดปูนะครับคือทางร้านเราเนี่ยจะใช้กล้าใช้ปูเนี่ยใส่ปูเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเราใช้ปูม้าข้าวผัดเนี่ยผมก็อยากให้ทานพร้อมกับน้ำซุปเป็นทานคู่กันได้เลยเป็นปูต้มพริกไทยดำเดี๋ยวนี่ปูอะไรครับพี่วินัยหม้อนี้เนี่ยชื่อว่าปูต้มพริกไทยดำครับปูเนี่ยเราจะใช้เป็นปูขาววังปูขาววังใช่ต้องเป็นปูขาววังนะครับเพราะว่าปูขาววังเนี่ย เนื้อเนี่ยจะหวานเป็นลิ่มออกมาเป็นลิ่มๆและจะหอมจะหวานกว่าปูแดงทั่วไปจะเวลาทานแล้วจะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจริงกล้ามใหญ่บ้านนี่ถ้าเป็นปูขาบ้านก็จะเล็กกว่านี้ไม่ต้องปรุงครับแบบอย่างนี้เลยอร่อยไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วอร่อยเพราะว่ามันปูที่บอกมันมีบางทีมันมีกลิ่นของเนื้อปูความกลมกล่อมคือรสชาติมันเป็นข้าวผัดที่แบบคลุกเคล้ามาอย่างดีครับเรียกว่าลงตัวที่สุดเลยหลังจากทำการแกะไปอยากจะอดเกินโอ้ยขออนุญาตคาดมือคือหวานแบบเป็นเนื้อปูที่หวานมากหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเซตใหญ่อย่างนี้ราคาต้องใหญ่ตามไปด้วยครับวันนี้พี่วินัยบอกว่ามีพิเศษเลยสำหรับลูกค้ารายการ True Fun Educator ยังไงบ้างครับเราจะมีให้ในเมนูคู่พิเศษนะครับครับบอสตันล็อบสเตอร์อบวุ้นเส้นครับคู่กับปลาเก๋าปลาเก๋าเนี่ยถ้าบางคนทานนึ่งซีอิ๊วแล้วไม่ชอ บเปลี่ยนเป็นทอด3รสที่มีรสเผ็ดก็ได้คู่นี้เนี่ยสำหรับ
รายการนี้พิเศษ 1,580 บาท 1,580 บาทคุณผู้ชมคุ้มค่าสุดๆ นี้นะปกตินะครับแค่ lobster ตัวเดียวก็ 2,500 นะครับวันนี้ลดไปเหลือ2อย่าง 1,580 นะครับต้องรีบมาทานด่วนเลยแหละครับห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วนะครับแล้วน่ามากกว่านั้นนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับไม่ใช่มีแค่ lobster นะครับมีเฉพาะกุ้งด้วยราคาก็จะเบาบางลงมาหน่อยใช่ครับที่สำคัญต้องขอบคุณพี่วินัยมากนะครับขอบคุณพี่วินัยครับยินดีครับอร่อยมากค่ะที่มาแบบนะให้เราได้ชิมอาหารอร่อยแต่ว่าก่อนจากกันไปครับพี่วินัยครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนเปิดเวลากี่โมงเราอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์กม1ถ้ามาจากทางถนนพระราม9หรือว่าทางด่วนพระราม9 อยู่ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์500เมตรครับจะมีป้ายใหญ่ๆครับชื่อร้านว่าพอคิทเช่นนะครับพอเห็นป้ายปุ๊บเดี๋ยวซ้ายเบี่ยงซ้ายออกมานะครับซ้ายสุดแล้วก็จะมีร้านใหญ่โตอลังการมากสังเกตง่ายมากมีที่จอดรถสบายมากครับและที่สำคัญครับร้านนี้เปิดทุกวันครับวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดตั้งแต่กี่โมงครับ4:00 นถึง 4:00 นครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เราเปิดตั้งแต่ 11:00 นเช้าถึง 4:00 นครับโอ้โหเรียกว่าท้ายแต่มื้อกลางวันมื้อค่ำมื้อเย็นได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ต้องมาคุยกับนะน้องปอต่อหลังจากรับประทานอาหารแล้วที่เราให้กาแฟนะครับกับอาหารที่เรียกว่ารสชาติเยี่ยมบรรยากาศดีเยี่ยมที่นี่เลยนะครับที่พอลกิเชนนะครับนั่งคุยกันหน่อยค่ะโอปอตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงตอนนี้หรอตอนนี้โอปอก็อ่านข่าวค่ะอยู่ทางช่อง True Sport 2ก็จะเป็นช่วงของฟุตบอลไทยเราก็มีหน้าที่รายงานเรื่องราวของฟุตบอลไทยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนี่ไปอ่านข่าวกีฬาที่ชอบนักบอลหรือยังไงหรือชอบกีฬาอยู่แล้วเอาจริงป่ะนักบอลนั่นไงบอกแล้วคุณผู้ชมไม่แต่ว่าไอ้เรื่องของกีฬาเนี่ยเอาจริงๆเราก็ดูกีฬามานะเพราะที่บ้านคุณพ่อก็ดูฟุตบอลเหมือนกันค่ะแล้วเราก็จริงๆอ่ะเริ่มดูจากบอลพรีเมียร์ก่อนพรีเมียร์ลีกก็คือตอนนั้นก็ชอบแมนยูสมัยที่ยังแบบไม่ได้คุกคีกับวงการฟุตบอลมากก็ชอบตามเพื่อนๆแต่พอเริ่มมาดูบอลเองจริงจังเนี่ยดูจากทาง True Vision เราก็จะมีลาลิก้าสเปนแล้วก็เราก็รู้สึกชื่นชอบทีมเรอัลมาดริดแล้วยากง่ายแค่ไหนเมื่อเราแบบไม่ค่อยได้สัมผัสกับนักบอลหรือว่าความรู้เรื่องบอลเท่าไหร่แต่ว่าวันนึงเราต้องมาเป็นพิธีกรหรือว่าผู้ประกาศข่าวฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกใช่ก็คือด้วยความที่เริ่มแรกนะคะก็มีการแคชเข้ามาก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจกีฬามากค่ะแต่ว่าพอเราได้มาทำงานจุดเนี้ยมันต้องเริ่มรีเสิร์ชข้อมูลละต้องมีการเก็บข้อมูลเพราะบางทีอ่านชื่อนักกีฬาแล้วรายการสดค่ะมันจะผิดบ่อยมันก็ไม่ได้นะเราก็ต้องเริ่มทำความรู้จักกับนักกีฬาซึ่งตอนนี้ก็ชื่นชอบนักเตะเริ่มมาชอบนักเตะไทยด้วยหมายถึงชอบคนไหนฉันบอกว่าถ้าพูดให้ถูกต้องบอกว่าชอบฟุตบอลไทยเดี๋ยวต้องแย่งกับมีนนะต้องแย่งกันนิดนึงคือเราชอบเยอะมากมีนคือเราเริ่มชอบจากชับปุยชับปุยนี่ชับปุยนี่มาเป็นอันดับแรกแต่ว่าตอนนี้จริงๆชอบสารัตอยู่เย็นแน่ซึ่งสารัตเนี่ยเขาเป็นกัปตันทีมทีมชาติไทยชุด4เกมที่ผ่านมาแล้วข้อดีของเขาก็คือจุดเด่นของเขาก็คือเป็นกัปตันทีมที่ค่อนข้างจะเรียกว่าใจเย็นน้ำใจนักกีฬานี่พูดถึงในเรื่องของทีมนะเนี่ยนึกว่าข้อดีของเขาคือตอนนี้ยังไม่มีแฟนครับเขามีแล้วด้วยไงหนูเสียใจมากโอเคเอาตอนนี้เราก็พอรู้แล้วคร่าวๆนะครับว่าโอปอเนี่ยตอนนี้ทำเป็นแบบผู้ประกาศข่าวกีฬาแล้วก็สนใจในด้านกีฬาที่เราติดตามนะครับว่าผู้ประกาศข่าวสาวคนนี้เนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนเป็นกำลังใจให้กับสาวโอปอด้วยแล้วกันนะฮะแต่สาวคนนี้เรื่องราวของยังไม่จบแค่นี้ค่ะเขายังมีอีกมากมายเกี่ยวกับตัวเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือว่าแผนการทำธุรกิจในอนาคตแต่ว่าเราจะไม่คุยกันที่นี่เดี๋ยวเราจะไปเทรคกับเบรกกันต่อเหรอใช่เราเทรคกับเบรกนี่เดี๋ยวเราพักกันต่ออนุญาตจัดการตรงของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องจะพาไปร้านขนมค่ะแถวบ้านเดียวนิดเดียวแถวบ้านพี่แต่บรรยากาศดีมากโอ้โหงั้นเดี๋ยวเรารีบจัดการตรงนี้เสร็จนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่นู่นเลยครับเดี๋ยวไปเทรคกับเบรกพร้อมๆกันเลยครับไปค่ะเลยรักมันคงน้อยไป
ทำให้หัวใจไม่ได้ไปต่อฉันจะไม่ฟื้นใจเพราะยังไงแล้วเธอก็คงจะลืมเขายอมรับความพ่ายแพ้แต่เจ็บขึ้นนาดนี้ถึงเวลาที่เธอจะทิ้งกันใช่ไหมวาระสุดท้ายฉันกลายเป็นแค่คนรู้แล้วว่าฟื้นยืนเธอต่อไปไม่ได้วาระสุดท้ายรักเธอเท่าไรไม่มีความหมายก่อนจะเหลือแค่ความเดียวดายสุดท้ายฉันมีแค่เจ็บสุดท้ายกับชีวิตที่ไม่มีเธออยู่ไม่รู้วิธีหายใจในวันคืนที่มันไม่มีเราอีกแล้วยอมรับความพ่ายแพ้แต่เจ็บขึ้นนานนี้ถึงเวลาที่เธอจะทิ้งกันใช่ไหมวาระสุดท้ายฉันกลายเป็นแค่คนอื่นก็รู้แล้วว่าฟื้นยืนเธอต่อไปไม่ได้วาระสุดท้ายรักเธอเท่าไรไม่มีความหมายก่อนจะเหลือแค่ความเดียวดายฉันมีแค่เจ็บสุดท้ายเดียววาระสุดท้ายฉันกลายเป็นแค่คนอื่นรู้แล้วว่าฟื้นยืนเธอต่อไปไม่ได้วาระสุดท้ายรักเธอเท่าไรไม่มีความหมายก่อนจะเหลือแค่ความเดียวดาย